จมูกเอาไว้หายใจหายใจเข้าและก็หายใจออกเข้าแล้วก็ออกแต่จมูกของเราไม่ได้มีไว้หายใจอย่างเดียวนะจมูกเอาไว้ดมกลิ่นได้ด้วยน้ำยาล้างจานมาผสมกับสูอาบน้ำน่าอร่อยอ่ะหอมหอมกินอะไรหอมหอมไก่ไก่ไก่แค่ดมก็รู้แล้วว่าไก่อ้าวเรียกว่าไก่ย่างไก่ย่างไก่ทอดที่ว้าวกุหลาบเต็มเลยสีแดงหอมกว่าหอมหอมดอกมะลินี่นาส่วนในนี้น่าจะเหม็นนะแย่กินน้ำปลาใช่กินน้ำปลาตะเค็มเหม็น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 กินเหมือนปลาหมึกมาแล้วมาแล้วเอื้อกะปิเลยอ่ะใช่น่าจะเป็นกะปิจมูกของเรารับรู้กลิ่นได้หลายกลิ่นเลยนะทั้งหอมทั้งเหม็นเพื่อนๆสงสัยไหมว่าจมูกเราทำได้ไงการดมกลิ่นถือว่าเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเราเราใช้จมูกในการรับกลิ่นแล้วทำไมเราถึงรับรู้กลิ่นได้นะกลิ่นต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศเมื่อเราหายใจเข้ากลิ่นก็จะเข้าสู่จมูกตรงไปยังเซลล์รับกลิ่นที่อยู่ด้านในและถูกส่งต่อไปที่สมองสมองของเราก็จะประมวลผลออกมาว่าเป็นกลิ่นของอะไรมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นจมูกของแต่ละคนก็รับกลิ่นได้ต่างกันของชิ้นเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่ามันเหม็นแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันหอมแล้วเด็กๆล่ะคิดว่ากลิ่นนี้หอมหรือเหม็นกันนะพวกเราสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้เยอะมากแล้วถ้าลองแบบนี้ล่ะจะรู้ไหมว่ามีกลิ่นอะไรบ้างแห่งตามรูปหอมกลิ่นส้มมันซ่าๆจมูกกลิ่นสับปะรดหอมหวานน่ากินนี่มันหอมหอมซ่าๆนะกินแบบเหมือนเปรี้ยวๆอยากกินถ้าเราดมกลิ่นมันจะจำได้ไหมนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดมได้ไหมน่าจะได้แล้วมั้งก็ลองมาเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้ดูสิว่ามันจะทายถูกอยู่ไหมจะรู้กับส้มใส่ลงไปสับปะรดแล้วก็ใส่กิ่งตะลุกลงไปส้มใส่ลงไปในเราจะให้ตามหาสับปะรดใน3กล่องนี้อันไหนมันจะเป็นสับปะรดลองดมมาสิ
ส้มแคนตาลูปเหมือนว่ามีสับปะรดอย่างเดียวส้มอย่างเดียวมั้งกล่องนี้มีส้มนะนี่ส้มบอกแล้วไงว่าส้มอ่ะกล่องนี้แคนตาลูปกับส้มนะนี่บอกแล้วไงว่าแคนตาลูปกับส้มเนี่ยปิ๊มเปิดเริ่มทายหัวว่ามีสับปะรดอยู่ในลองทำของอย่างอื่นดูบ้างใช่เลยมันคือสบู่ขอบคุณกลิ่นมันเหมือนขึ้นจมูกอันนี้น่าจะเป็นยาหม่องนะกินไม่ได้เย้แม่หม่องถูกแต่ยาหม่องฟันเหตุกินเนื้อเลยกินเดียวกันลองดมดีๆก็รู้ว่าไม่ใช่กลิ่นของกินแล้วถ้าเป็นกลิ่นแบบนี้จะทายถูกไหมนะลูกอมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่ลูกอมใช่ฉันก็ว่าคือลูกอมออกมาเลยดูว่าเธอดูฮะอะไรอะไรแชมพู1 2 3บ้องเรียนสบู่อันเดียวกันครีมอาบน้ำกลิ่นสตรอเบอรี่มันเหมือนกลิ่นสตรอเบอรี่ของจริงเลยนะเพื่อนจมูกของเราเจ๋งไปเลยแยกกลิ่นต่างๆได้เก่งสุดๆเด็กๆรู้ไหมว่าคนเราสามารถรับรู้กลิ่นได้เป็นหมื่นๆกลิ่นเลยนะกลิ่นทำให้เราแบ่งแยกประเภทของอาหารได้กลิ่นยังช่วยทำให้ประสาทสัมผัสอื่นๆทำงานได้ดีขึ้นอย่างตอนที่เราเคี้ยวอาหารกลิ่นของอาหารก็จะลอยเข้ามาที่จมูกทำให้เราได้รับกลิ่นหอมๆพร้อมกับรสชาติที่อร่อยเอ๊แล้วถ้าเราไม่ได้กลิ่นจะเป็นยังไงนะหากเราไม่ได้กลิ่นรสชาติของอาหารก็จะเปลี่ยนไปทำให้ความสามารถในการรับรสของเราน้อยลงไปด้วยเด็กๆลองปิดจมูกตอนกินอาหารกันดูสิจ๊ะแล้วทายสิว่าอาหารนั้นคืออะไรYeah!